ก็ต้องเริ่มชักแม่น้ำทั้งห้าก็เราก็มีหลักกันอยู่แล้วไม่ใช่เลยว่าหนึ่งนะคนจะเจริญหรือเสื่อมก็ว่ากันไปคนจะเจริญหรือเสื่อมขึ้นกับบุญคนจะเจริญหรือเสื่อมมันก็ขึ้นกับบุญแล้วไงล่ะเพราะฉะนั้นแล้วครอบครัวล่ะจะเจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นกับบุญของทั้งครอบครัวนะคนจะเจริญหรือเสื่อมขึ้นกับบุญส่วนตัวครอบครัวจะเจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นกับบุญของครอบครัวเพราะฉะนั้นประเทศจะเจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นกับบุญของประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ประเทศไทยเจริญก็ต้องเติมบุญให้คนทั้งประเทศไทยก็เอาหลักการก่อนนั้นประเทศอย่าว่าเฉพาะประเทศไทยเลยนะประเทศเจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นกับบุญของประชาชนทั้งประเทศประชาชนทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เราก็อยากจะเห็นเมืองไทยมันเจริญนะมันก็ต้องเติมบุญให้ทั้งประเทศไทยจะต้องเอาคนไทยทั้งแผ่นดินนะมาร่วมกันทำบุญประเทศไทยเจริญเราคิดง่ายๆอย่างเงี้ยประเทศไทยเจริญคนไทยทั้งประเทศนะ ก็ต้องเติมบุญแล้วเติมบุญจะทำไงก็ ก็ชวนคนไทยชวนคนไทยทีละเยอะๆทำบุญแล้วให้คนไทยเยอะๆทำบุญนี่ไปเอามาจากไหนอ่ะจะทำไงอ่ะก็ต้องนิมนต์พระเยอะๆมาเป็นเนื้อนาบุญ